สองสามวันเขาก็15คำเดือน12นะถ้ามีโอกาสก็ไปลอยนะทำกระทงใหญ่ๆแล้วก็ตัวเป็นนั่งลอยเออลอยในที่ที่มันน้ำมันไหลนะเออเพราะมันจะมีผลถ้าน้ำมันไม่ไหลมันไม่มีผลหรอกในสระในบ่อในอะไรนะถ้าเราจะชำระสิ่งที่เป็นของไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเช่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมความชั่วที่ตามมาทันน่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากแม่คงคาไปเลยนะขอกุศลผลความดีที่เราก็เรียกว่าตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระอริยสงฆ์เนี่ยทำให้สิ่งที่เราตั้งใจที่จะชำระสิ่งที่เป็นความชั่วคืออกุศลที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จะได้ติดตามเราอีกต่อไปเลยขอให้ความดีที่เราได้ทำนับแต่บัดนี้หรือที่ทำมาเนี่ยจงส่งเสริมเป็นกำลังของบุญเนี่ยช่วยให้ชีวิตของเราได้อาศัยบุญเดินต่อไปในเบื้องหน้าจนกว่าเราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราก็ตัดเส้นผมไปตัดเล็บตัดในแทนตัวเรานะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก็ใส่อะไรลงไปแล้วก็ใส่ไปในกระทงเนี่ยเอาไปลอยน้ำลูกลอยในแม่น้ำอ่ะที่น้ำมันไหลอ่ะปล่อยไปเลยลูกเรานั่งรถไปปล่อยมันซะหน่อยก็ได้ได้ทำแล้วก็ปล่อยมันไปซะมันก็เป็นการสะเดาะสิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วเราไม่ได้บูชาสักแต่ว่าหวังผลเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากอกุศลกรรมเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เราคิดว่าเราเกิดมามีกรรมเป็นของตนเรารู้ว่ากรรมมันทำให้เรานั้นมีมโนกรรมไม่ดีมีวจีกรรมไม่ดีมีกายกรรมไม่ดีแล้วก็เคยปรามาสต่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ปรามาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปรามาสคนที่เขามีคุณมีศีลมีธรรมแล้วก็วางไปนะขอให้อกุศลกรรมเหล่านี้จงจะได้ตามติดมาถึงเราต่อไปนับแต่บัดนี้ให้มันสิ้นสุดกันนะแต่กระทงลอยน้ำไปนะหลุดออกจากมือเราก็หลุดไปด้วยเลยปล่อยแล้วเธอไม่จะไปมองมันนะหันหลังกลับถ้าไปไม่ได้ฝากคนก็เกิดวันพฤหัสไปปล่อยนะวันอื่นห้ามนะถ้านะไปปล่อยเองแต่ถ้าปล่อยไม่ได้นะคือว่าไปเธอไม่มีโอกาสจะเอากระทงไปปล่อยเอาคนที่ก็เกิดวันพฤหัสเอาไปปล่อยแล้วไม่ได้ปล่อยคนวันพฤหัสฝากคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยฝากกระทงเอาไปปล่อยกระทงหน่อยปล่อยลอยน้ำไปหน่อยนะแต่พ่อก็บอกเขาปล่อยแล้วก็อย่าไปมองนะก็อาจจะปล่อยแบบนี้ก็ได้ล่อนไปไกลๆเลยก็ได้ก็แล้วแต่เขานะแต่เขาปล่อยไปเราก็จะไม่ต้องคิดว่าบัดนี้เราเป็นคนที่มโนกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีกายกรรมก็ดีที่เกิดขึ้นด้วยอนาอกุศลกรรมที่เคยตามมาทันเนี่ยจะไม่มีผลต่อเรานับแต่บัดนี้เราจะสำรวมระวังในเรื่องของมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมด้วยความระวังอยู่ในศีลเอาจิตของเราตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ในการทำความดีตลอดชีวิตขอให้สิ่งนั้นจงบังเกิดขอให้สิ่งนี้จงปรากฏต่อเราขอให้เราได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมขอให้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมขอให้เราเข้าใจในกระแสธรรมขอให้เราจะมีปัญญาเข้าใจในคำความหมายแห่งธรรมแล้วก็ว่าไปเถอะว่าไปพึมพำก็เราไปเสร็จแล้วถ้าไปเองแล้วก็ไปนะไปไม่ได้หาคนเกิดวันพฤหัสเองเสร็จก็ประกาศตามอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้ว่าใครหัดบ้างไม่รับฝากโยมถ้าใครเขาฝากโยมต้องเรียกสตังค์เขานะเพราะว่าอย่ารับฝากเขาฟรีๆนะต้องให้เขาให้สตังค์เขาจะได้ไม่มีโทษแล้วก็สตังค์ไปทำบุญก็ว่ากันไปแต่ถ้าคนที่เขารับฝากนะบอกว่าฉันฝากนี่ด้วยฉันฝากเงินคุณไปทำบุญด้วยนะบอกเขาแค่นั้นตกลงให้พอแล้วยังยังเหรอเออ
ก็ขอให้เธอเป็นคนฉลาดมีจิตคิดมีมโนกรรมที่ฉลาดมีวจีกรรมที่ฉลาดมีกายกรรมที่ฉลาดขอกุศลผลของความดีที่ทำมาด้วยความตั้งใจดีในครั้งใดก็ดีหรือหลายครั้งก็ตามทีจงทำให้การตั้งสัจวจีของเธอในคราวใดก็ปรากฏเป็นผลในคราวนั้นเสมอนับแต่นี้จนฝ่าเท้าของเธอจะได้ถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทอญอีกเรื่องนึงถ้าเธออยากจะบูชาพระเคราะห์นะอันนั้นสำหรับบางคนจะไม่ใช่ต้องไม่จำเป็นต้องทำทุกคนทำแบบที่ว่ากล่าวมาก็ได้นะแต่ถ้าเราจะบูชาพระเคราะห์เราก็เอากระดาษที่เป็นสีประจำวันเนี่ยไปปักในกระทงด้วยอย่างนั้นเนี่ยว่าแต่ว่าถ้าบางคนก็อาจจะมีความรู้ในด้านเรื่องของตำรับตำราโหราอะไรเขานะก็อาจจะรู้ว่าเขาตอนนี้อยู่ในพระเคราะห์อะไรเขาก็ปักไปแค่นั้นแต่เราไม่รู้เราก็รอร้อยแปดเลย อย่างเช่นสีพระอาทิตย์กี่วันแล้วก็ใช้กี่ธงวันจันทร์มีกำลังวันเท่าไหร่เราก็ใช้จำนวนธงเท่านั้นธงอาจจะเล็กนิดๆก็ได้ไม่ต้องใหญ่โตหรอกนะใช่ไหมจิ้มฟันปักกระดาษตัดเล็กๆก็ได้ก็พอไม่ต้องแบบเอ๊ะจะเอาธงขนาดไหนดีเดี๋ยวกลัวท่านไม่เห็นกระทงเบลเริ่มขนาดนี้แต่กระตัวกระทงขนาดนี้มีหวังฟ้ามันอยู่ตรงนั้นแหละถ้าโง่อย่าทำนะที่บอกเนี่ยคนโง่อย่าทำเดี๋ยวฟุ้งใช้ขันได้ไหมฮะใช้ขันแล้วแต่เธออ่ะไม่จำเป็นต้องคิดกันเองนะแต่ต้องย้ำว่าถ้าโง่อย่าทำนะเดี๋ยวมันฟุ้งแล้วมันจะพาคนอื่นก็เดือดร้อนเขาต้องไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาปวดกระบาลหรือเปล่าเอาไปได้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะรวยๆมากๆนะจ๊ะ